Arkley ฉายในปี2024เป็นภาพยนตร์จาก Netflix แนวหลังโลกวันล่มสลายนะครับก็ดัดแปลงมาจากนิยายของ Scott Weatherfieldเล่าเหตุการณ์ในโลกอนาคตที่ผู้คนน่ะจะต้องเข้าร่วมการศัลยกรรมพลาสติกเมื่ออายุครบ16ปีเพื่อให้ได้ความงดงามตามมาตรฐานและค่านิยมในสังคมยุคสมัยนั้นนะครับแต่การศัลยกรรมนั้นนะฮะก็มีไว้เพื่อสังคมเนี่ยไม่ให้เกิดการแบ่งชนชั้นกันนะฮะรูปลักษณ์ภายนอกจะต้องสวยเหมือนกันทุกคนมีความเท่าเทียมกันในภาพลักษณ์ในหน้าตาและสามารถเลือกรูปลักษณ์หน้าตาในแบบที่อยากได้ด้วยนะครับตัวเอกของเรื่องเนี่ยก็ชื่อว่าทอลลี่ยังบรัดเป็นหญิงสาวที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะมีหน้าตาที่สวยงามแล้วไปอยู่ในเมืองของผู้คนที่ได้รับการศัลยกรรมแล้วนะครับเธอเนี่ยกำลังจะรับการผ่าตัดตามเดวิดเพื่อนชายที่เธอสนิทสนมไปแต่ในไม่ช้าฮะเธอก็พบว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของรูปร่างหน้าตาเท่านั้นนะครับแต่ยังเกี่ยวข้องกับการควบคุมทางความคิดและความสามารถของผู้คนรวมถึงการควบคุมการตัดสินใจของมนุษย์ทุกคนด้วยครับจากนั้นนะฮะเธอก็ได้รู้จักกับกลุ่มต่อต้านที่เรียกว่า The Smoke ที่ต้องการจะเผยแพร่ความจริงเกี่ยวกับระบบนี้และพบว่าการทำศัลยกรรมที่ทำให้คนนั้นดูสวยงามขึ้นแท้จริงแล้วก็คือการควบคุมคนให้มันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดของคนที่มีอำนาจที่อยากจะควบคุมทุกอย่างเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวเมื่อเรื่องราวดำเนินไปเรื่อยๆนะฮะทอนรี่ก็เลยต้องตัดสินใจระหว่างการใช้ชีวิตอย่างเป็นระเบียบในสังคมที่ถูกจำกัดหรือการเข้าร่วมกับกลุ่มต่อต้านเพื่อเปิดโปงความจริงและเข้าสู่โลกแห่งความเป็นอิสระอย่างแท้จริงซึ่งเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยไปรับชม Arkley ได้ใน Netflix เอาเองแล้วกันนะครับซึ่งก็มีภาคไทยให้เราได้รับชมด้วยนะครับArkley ก็เป็นภาพยนตร์สะท้อนถึงประเด็นของมาตรฐานความงามในสังคมและการกดขี่ทางความคิดนะครับภาพยนตร์เนี่ยสำรวจการที่สังคมบังคับทุกคนจะต้องมีรูปลักษณ์ที่มันสมบูรณ์แบบผ่านการผ่าตัดแปลงโฉมซึ่งแฝงความหมายถึงการควบคุมทางจิตใจและความเป็นมนุษย์เอาไว้ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางภายนอกนะฮะจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของความสวยงามเท่านั้นครับแต่มันหมายถึงการยอมรับให้สังคมเนี่ยครอบงำความคิดและการตัดสินใจของเราด้วยนะครับทั้งก็ยังสะท้อนว่าการที่โลกล่มสลายนั้นแท้จริงแล้วมันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันเองนั่นแหละหนังนะฮะปูพื้นในช่วงแรกให้เราเห็นว่าในอดีตโลกของเราก็คือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่มันสมบูรณ์นะครับมนุษย์ยุคแรกยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบสุขมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นอุดมสมบูรณ์ทะเลแม่น้ำป่าเขาและทุ่งหญ้าต่างก็เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มันรุ่งเรืองครับแต่มนุษย์ก็ไม่หยุดเพียงแค่การอยู่รอดนะฮะเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าสังคมเจริญขึ้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างสรรค์อำนาจและความมั่งคั่งนั้นก็ถูกใช้มากขึ้นเช่นกันครับจนเมื่อโลกนะฮะเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมก็ได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปมนุษย์เริ่มต้นทำลายล้างธรรมชาติได้อย่างที่ไม่มีวันย้อนกลับคืนไปได้ครับการใช้พลังงานจากฟอสซิลอย่างไร้ขอบเขตการตัดไม้ทำลายป่าเอามาเป็นเชื้อเพลิงการก่อสร้างเมืองใหญ่อย่างบ้าคลั่งนะฮะก็ทำให้โลกเนี่ยที่เคยงดงามก็ค่อยๆกลายเป็นสถานที่ที่ถูกปกคลุมไปด้วยมลพิษก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสูงขึ้นส่งผลให้เกิดภาวะโรคร้อนครับน้ำแข็งขั้วโลกก็ละลายระดับน้ำทะเลก็สูงขึ้นและภัยธรรมชาติก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นโลกในอดีตที่เคยเขียวขจีหรือสงบสุขนะฮะกลับถูกแทนที่ด้วยการล่มสลายจากน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเองครับดังนั้นนะฮะเมื่อมนุษยชาติเนี่ยมีโอกาสครั้งที่2จึงเรียนรู้จากอดีตและทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้กลับไปสู่ในวังวนอย่างเดิมนะครับจึงจำเป็นจะต้องควบคุมมนุษย์ด้วยกันเองไม่ให้ไปทำสิ่งเหล่านั้นอีกและควบคุมความคิดแล้วก็ยกเลิกระบอบประชาธิปไตยไปนะฮะกำจัดเสรีนิยมออกไปแนวความคิดเหล่านี้แหละนะครับที่ทำให้โลกเนี่ยเข้าสู่สภาวะล่มสลายในอดีตครับดังนั้นครับตัวละครผู้นำคนสำคัญในเรื่องเนี่ยที่ปลูกฝังแนวความคิดล้างสมองเยาวชนโดยการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์รวมถึงสมองไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นน่ะวันๆหมกมุ่นอยู่ในความเริงรมหมกมุ่นอยู่แต่รูปลักษณ์หน้าตาที่สวยงามของตัวเองไม่ต้องไปคิดถึงอะไรครับเธอเนี่ยนะฮะได้กล่าวเอาไว้ว่าเสรีภาพทางความคิดก็คือโรคร้ายถ้าเราปล่อยให้ผู้คนเลือกทางของตัวเองพวกเขาจะเลือกทำลายล้างโลกการทำให้พวกเขาไร้ทางเลือกจะช่วยพวกเขาไว้
มนุษยชาติต้องการการชี้นำครับเมื่อเราดูแล้วนะฮะก็มองว่าแนวคิดในหนังเนี่ยมันค่อนข้างสุดโต่งเลยครับแต่แน่นอนนะครับว่าไอ้กลุ่มต่อต้านก็มองว่าความหลากหลายและอิสรภาพนั่นแหละนะฮะที่จะทำให้โลกใบนี้มันหมุนต่อไปได้ทำให้เกิดการวิวัฒนาของสิ่งมีชีวิตและอารยธรรมต่อไปครับแต่ก็ลองพิจารณาดูทั้งสองแนวคิดนะฮะจะได้มุมมองที่มันแตกต่างกันออกไปนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนดูเอาเองว่าจะมองแนวคิดนั้นไปในแบบไหนนั่นเองแหละนะครับอาร์คลี่นะฮะมีการนำเสนอแนวคิดที่ท้าทายเรื่องมาตรฐานความงามและการจัดการสังคมผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับและรวมถึงสเปเชียลเอฟเฟคที่ถือว่าดีมากและคุ้มมากสำหรับหนังจาก Netflix เลยนะฮะแล้วก็มีฉากแอคชั่นการดำเนินเรื่องที่ดีน่าติดตามความสัมพันธ์ของตัวละครหลักก็ดีนะครับอย่างเช่นทอลลี่นางเอกกับเดวิดที่เป็นเพื่อนรักกันมันเพิ่มความลึกให้กับหนังได้ดีนะครับแล้วก็นำไปสู่จุดเปลี่ยนของเรื่องได้ด้วยแม้ว่าหนังนะฮะจะอาจรู้สึกว่าดูแล้วซ้ำซากในบางจุดแต่ก็เชื่อว่าสามารถดึงความสนใจจากผู้ชมกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบเรื่องราวดิสโทเปียได้ดีครับและถึงแม้ว่าแนวคิดของภาพยนตร์เนี่ยจะน่าสนใจนะฮะแต่การดำเนินเรื่องนั้นยังคงอิงกับสูตรสำเร็จแบบภาพยนตร์วัยรุ่นเดิมๆครับที่มันคล้ายคลึงกันกับหนังแนวดิสโทเปียอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น The Hunger Game นะฮะ Divergentหรือแม้แต่ซีรีส์เรื่อง100ที่เรื่องเหล่านี้กลุ่มวัยรุ่นจะรวมตัวกันเพื่อก่อการใหญ่บางอย่างหรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบที่พวกเขาคิดว่ามันไม่ถูกต้องครับและด้วยความซ้ำซากจำเจนี้เองนะฮะก็เลยส่งผลให้อาร์คลี่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีเอกลักษณ์นอกจากนี้นะฮะไอตัวละครที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยกับถูกแสดงโดยนักแสดงที่มีอายุเกินวัยครับทำให้ความสมจริงของบทตัวละครเนี่ยมันลดลงยังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วประเด็นการเข้าเครื่องผ่าตัดเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์รูปร่างหน้าตาให้ดูสวยงามขึ้นโดยส่วนตัวแล้วนะฮะดูแล้วก็มองว่ามันแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายนักนะฮะสิ่งที่เปลี่ยนก็คือใส่เสื้อผ้าให้มันดูดีขึ้นแต่งหน้าให้มันสวยนะฮะทำผมให้ดีๆใส่คอนแทคเลนส์เปลี่ยนสีซะหน่อยก็เท่านั้นเองครับและพอมองย้อนกลับมาอีกจุดหนึ่งนะฮะดูหลายคนที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดหลายคนก็หน้าตาดีมากๆนะฮะหลายคนเนี่ยดูดีกว่าที่หลายคนที่มันผ่าตัดแล้วที่ซ้ำแต่แค่ไม่ได้หวีผมดีๆไม่ได้แต่งหน้าดีๆไม่ได้ใส่เสื้อผ้าดีๆแค่นั้นเองนะฮะจึงรู้สึกว่าแยกไม่ออกว่าอะไรคือความขี้เหร่อะไรคือรูปงามและอะไรคือความสมบูรณ์แบบที่หนังต้องการนำเสนอครับโดยส่วนตัวนะฮะผู้นำของกลุ่ม The Smoke เนี่ยดูแล้วตัวมันไม่ค่อยจะเก่งกาจอะไรสักเท่าไหร่นะฮะหนังไม่แสดงให้เห็นว่าเขานั้นมีดีในด้านไหนเลยต่อสู้ก็ไม่เก่งแนวคิดอุดมการณ์ก็งั้นๆนะฮะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเนี่ยควบคุมประชากรของเขาได้ยังไงด้วยซ้ำครับนอกจากนี้นะฮะหนังดำเนินเรื่องไวมากครับไวจนรู้สึกว่าเขาเนี่ยคิดว่าจะสร้างหนังเรื่องนี้เป็นซีรีส์มาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูไปดูมานะฮะมันก็เหมือนกับถูกตัดให้อยู่ในรูปแบบของภาพยนตร์เบื้องต้นนะเพื่อให้มันสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะและไหนจะในแง่ของความสมเหตุสมผลนะฮะที่นางเอกของเรื่องเนี่ยหลังจากที่เดินเข้าไปในกลุ่มต่อต้านแล้วนะฮะเธอก็เรียนรู้เร็วมากนะครับมันเร็วจนทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เรียนรู้อะไรร่วมกับเธอเลยและไหนจะกลุ่มสอดแนมที่เข้ามาจู่โจมเร็วมากๆนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันเร็วจนรู้สึกว่าตัวละครไม่ค่อยได้ซึมซับกับปรัชญาของเรื่องไม่ได้เรียนรู้อะไรที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับยังไงก็ตามนะฮะก็คงรอดูภาค2ต่อไปเพราะเขาเนี่ยทิ้งให้เราคาใจเอาไว้ในภาค1หลายอย่างเหลือเกินครับหลายสิ่งที่วิจารณ์ด้านลบมาเนี่ยนะฮะอาจจะดีขึ้นในภาค2ก็เป็นได้นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชมภาพยนตร์แนวดิสโทเปียอาร์คลี่ก็ยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอยู่เพราะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความงามการควบคุมสังคมและการต่อต้านครับแต่ถ้าหากคุณกำลังมองหาภาพยนตร์ที่มันลึกซึ้งและสดใหม่นะฮะอาจจะไม่สมหวังมากนะก็เพราะว่าหนังเรื่องนี้ยังมีจุดอ่อนในด้านการเล่าเรื่องที่มันซ้ำซากและจำเจเพราะสิ่งเหล่านี้นะฮะมันถูกเล่าเอาไว้ในหนังหลายเรื่องมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นนะฮะจากที่กล่าวไปทั้งหมดทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ Arkley จาก Netflix เอาไว้ที่6เต็ม10คะแนนครับหากคุณชอบการรีวิวของเรานะฮะก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องกดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปทั้งต่อไปให้เราได้ด้วยนะครับและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงค์หรือปุ่มขอบคุณและก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ